สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับแก้วกันอีกแล้วนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะแก้วจะมาในโหมดของ7-Eleven อีกแล้วนะคะแก้วรู้ว่าทุกคนชอบเป็นอะไรที่หาซื้อได้ง่ายนะคะวันนี้เราจะมาโหมดของรองพื้นหรือว่า BB แก้วเพิ่งได้รับตัวนี้มาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยควรเอามาพูดให้ทุกคนได้ฟังนะคะเพราะว่ามันเป็นของที่อยู่ใน7และราคาเบามากแก้วก็เลยจะเอามารีวิวให้ได้ชมกันนะคะว่ามันดีหรือเปล่านะคะนั่นก็คือโซลาร์ BB Primer นะคะมี SPF 50นะคะ PA 2+ นะคะหน้าตาแพ็คเกจจิ้งนะคะของเขาก็จะเป็นสีม่วงแบบนี้แน่นอนว่าแบรนด์นี้นะคะเป็นแบรนด์ที่แก้วชอบพูดบ่อยๆเลยว่าชอบสีแพ็คเกจจิ้งเพราะว่าตัวแก้วเองเป็นคนที่อินสีม่วงอยู่แล้วเนาะถ้าใครที่ติดตามกันมานานๆนะตัวนี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นแบบซองประมาณนี้นะคะมีขนาด10กรัมนะคะมาในราคา49บาทเฮ้ยเหลือมีเงิน50บาทยังเหลือทอน1บาทอะโอเคป่ะตัว BB ของโซลานะคะคุณสมบัติพิเศษของเขาเลยคือจะมาในโหมดของคุมมันนะคะแน่นอนว่าสำหรับสาวผิวมันถึงผิวผสมนี่ต้องชอบมากๆแน่เลยเพราะว่าตัวนี้แก้วใช้หมดไปซองหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็แกะซองใหม่มาใช้แล้วนะคะสำหรับซองที่เอามาทาในหน้าในลุคนี้นะคะและที่สำคัญนะคะเนื้อของเขาคือสามารถเปลี่ยนเป็นเนื้อแป้งได้เลยนะคะคือเราทาไปเนี่ยก็ทาเกลี่ยไปเรื่อยๆเนื้อก็จะเป็นแป้งถ้าใครที่ไม่ซีอะไรมากใครที่เป็นสาวผิวแห้งเนี่ยไม่ต้องตามด้วยแป้งก็ได้แต่ว่าผิวมันถึงผิวผสมก็แนะนำให้เซตตัวด้วยแป้งนะจะได้ติดทนอยู่ทั้งวันมาดูกันที่เนื้อของเขานะคะเนื้อของเขาจะเป็นเนื้อที่เกลี่ยง่ายนะแล้วก็บางเบาปกปิดได้กลางๆนะสีเนี่ยสามารถปรับตามโทนสีผิวของเราได้เลยแล้วแก้วชอบในความที่สีไม่ได้ขาวลอยสีที่แบบไม่ได้ขาวโดดมากนะคือดูจากการทาได้เลยคือสีค่อนข้างเข้ากับผิวมีสว่างกว่านิดหน่อยเพื่อให้สีผิวของเราเนี่ยดูกระจ่างใสขึ้นแต่ว่าไม่ได้ทำให้หน้าเทานะตัวนี้แก้วลองใช้แล้วนะคะคือเฟิร์มได้เลยว่าไม่ดรอประหว่างวันนะคะก็ไปดูงานที่ทาลงบนผิวแล้วนะคะนี่ก็คือผิวหน้าที่ใช้เจ้าตัว BB ตัวนี้แหละแล้วก็ใช้มาสักพักหนึ่งแล้วเพราะว่ามี How to Look นี้ก็สรุปสั้นๆเลยนะคือสำหรับแก้วอ่ะมาในราคา49บาทแล้วแบบมันทำได้อย่างนี้แล้วเนื้อแก้วชอบในความเนื้อมากใครที่ลองหรือว่าใครที่ซื้อมาลองมาเม้นบอกกันว่าเนื้อเป็นยังไงแก้วคิดว่าเนื้อมันค่อนข้างเหมือนรองพื้นแบบในรูปแบบที่เป็นแบบเนื้อลิควิดหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันแบบเกลี่ยง่ายแล้วก็บางเบานะคะคุมมันได้โอเคเลยนะคะนี่คือทามาสักพักนี่ความมันบนใบหน้านี่คือไฮไลท์ล้วนๆนะจริงๆแล้วหน้ามีความแมตต์มากก็เลยแบบเติมไฮไลท์ให้หน้าดูแบบพุ่งแบบนี้นะคะสรุปสั้นๆง่ายๆเลยก็คือชอบนะก็เลยเอามาพูดถึงให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะตัวนี้เขามีกันแดดในตัวด้วยนะคะมี SPF 50เนี่ยหวังว่าทุกคนจะมีทางเลือกใน7มากขึ้นนะคะวันนี้ก็จะมาเมามอยประมาณนี้แหละไม่ได้เยอะมากนะให้ดูในการทาลงบนผิวดีกว่าให้ทุกคนได้ดูแล้วก็ตัดสินใจเองว่าเฮ้ยควรไหมควรไปช้อปปิ้งมันลองบ้างไหมนะใครที่ลองแล้วก็คอมเมนต์บอกเพื่อนๆกันนะจะได้มาแชร์กันนะคะว่ามันเป็นประมาณไหนบ้างนะเพื่อนๆจะได้มีการตัดสินใจในการซื้อมากขึ้นนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะวันนี้ขอตัวลากันไปแล้วถ้ามีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมแบบรวดเร็วกว่านี้นะบางที YouTube แกก็ตอบแต่ว่าจะมีการตอบช้ากันสักเล็กน้อยนะคะถ้าอยากรวดเร็วกว่านี้ก็ไปกันที่ Facebook Fanpage Instagram หรือว่า Twitter สำหรับตัวนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะหวังว่าจะถูกอกถูกใจกันวันนี้ลากันไปจริงๆแล้วค่ะสวัสดีค่ะ